ฮันนาลูกจ๊ะตื่นแล้วหรอเก่งวันนี้ตื่นสายจังเลยนะเมื่อตะกี้เนี่ยเพื่อนของลูกที่ชื่อว่าอันนาเพิ่งจะโทรมาที่บ้านเนี่ยจ้ะอ้าวเหรอคะอันนาโทรมาทำไมนะมีธุระอะไรอะคะแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนาบอกให้ลูกโทรกลับนะแม่คะแม่คะหนูจะบอกอะไรให้ค่ะเมื่อกี้หนูโทรกลับไปหาอันนาแล้วพอดีว่าอันนาชวนหนูไปเดินเล่นนิดนึงหนูก็เลยจะขออนุญาตแม่ออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งได้ไหมคะไปข้างนอกเหรอก็ได้นะจ๊ะแต่รีบกลับมาก่อนทานข้าวเย็นหลักกลับมาไม่เกิน6 โมงเย็นนะได้เลยค่ะแม่อันนาอยู่ไหนนะนัดกันไว้ที่สนามเด็กเล่นนี่นะอันนาอันนาเอ๊ะนั่นผู้หญิงคนนั้นใช่อันนาหรือเปล่านะโหมีเด็กเต็มไปหมดเลยอ่ะอ้าวอ้าวฮันนาสวัสดีจ้าอันนาสวัสดีจ้าฮันนาฉันดีใจจังเลยนะที่เธอมาวันนี้นะหนุ่ยก็เธอโทรมาชวนฉันนะสิว่าแต่วันนี้เราจะเล่นอะไรกันหรออ๋อวันนี้อ่ะฉันมีนะฉันมีเซอร์ไพรส์เด็ดๆมาให้เธอดูด้วยแหละอ่ะเซอร์ไพรส์อะไรล่ะเอาหน้าตามฉันมาไปไหนอ่ะตามฉันมาเถอะนะฮะไปสนามเด็กเล่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไปสนามเด็กเล่นนะฉันหมายถึงว่าเซอร์ไพรส์ที่ฉันมีให้เธอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สนามเด็กเล่นมันอยู่ที่สนามคอกม้าต่างหากล่ะฮะสนามคอกม้างั้นหรอโหอุ๊ยตื่นเต้นชะมัดเลยอ่ะแหมแน่นอนละสิฉันจำได้ว่าเธอชอบขี่ม้าแล้วเธอก็ชอบดูพวกเจ้าม้าด้วยฉันก็เลยชวนเธอมาเนี่ยเดี๋ยวพี่สาวฉันนะจะพาพวกเราไปดูการแข่งขันม้าแข่งกันแหละเธอตื่นเต้นไหมล่ะโอ้ยตื่นเต้นที่สุดเลยล่ะอันนี้พี่สาวของฉันนะคะชื่อว่าคารีนาพี่คารีนาสวัสดีค่ะพี่คารีนาคะนี่น้องฮันนานะคะฮันนาเป็นเพื่อนของหนูที่โรงเรียนอ๋อสวัสดีจ้าป้าเดี๋ยววันนี้พี่จะพาพวกเราสองคนนะไปดูการแข่งขันม้าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ม้าวิ่งแข่งกันไปเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีกว่าป่านนี้คงจะใกล้เวลาเริ่มเวลาแข่งขันกันเต็มทีแล้วแย่ไปกันเลยดีกว่าโอ้ยดูสิม้าเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยตื่นเต้นชะมัดเลยน่าตื่นเต้นดีเนาะฮันน่าฉันดีใจนะที่เธอมาเป็นเพื่อนฉันนะโอ้ยฉันละดีใจที่เธอชวนฉันออกมานะเจ๋งชะมัดเลยไม่งั้นฉันก็คงนั่งอยู่บ้านเหงาหงอยจะไม่มีเลยดูม้าตัวนั้นสิตัวนี้ก็สวยดีเนาะตัวนี้มันเป็นสีน้ำตาลส่วนตัวนี้มันเป็นสีเทาล่ะเธออืมเขาใส่สูทขี่ม้ากันด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ใกล้เวลาเริ่มเต็มทีแล้วนะจ๊ะนี่หนูดูทางโน้นสิทางโน้นน่ะมีถ้วยรางวัลมีเหรียญโหเนี่ยสำหรับม้าตัวไหนที่ชนะเลิศก็จะได้รับไปเลยนะโหเจ๋งชะมัดเลยเจ๋งที่สุดเลยโอ้ยฉันตื่นเต้นชะมัดเลยอ่ะไม่เคยดูการแข่งม้ามาก่อนเลยอ่ะคนมุงเต็มเลยฮะเธอนั่นน่ะสิน่าจะใกล้เวลาเต็มทีละนี่เธอนี่เธอแล้วว่าไงหรอเธอสองคนน่ะหน้าตาเหมือนกันจะไม่มีเลยอ่ะดูสินี่เธอสองคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันยังกับแกแถมใส่เสื้อสีเดียวกันแถมยังตาสีน้ำตาลผมบลอนด์เหมือนกันอีกเธอเป็นพี่น้องฝาแฝดกันหรือเปล่าฮะอะไรนะพี่น้องฝาแฝดเหรอจะบ้าเหรอเราก็แค่หน้าตาเหมือนกันเฉยๆนะก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราดูการแข่งขันดีกว่าขณะนี้ใกล้เวลาเริ่มการแข่งขันเต็มที่แล้วนะครับทุกท่านจับตาดูให้ดีนะครับว่าม้าตัวไหนเนี่ยจะชนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเธอว่าคนม้าตัวไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นตัวแรกค่ะฉันว่าต้องเป็นม้าสีน้ำตาลแน่เลยแต่ฉันว่าต้องเป็นม้าสีเทาแน่เลยงั้นเดี๋ยวเรามาเชียร์ม้ากันดีกว่าตัวไหนนะอุ้ยดูสิม้าตัวสีน้ำตาลกำลังวิ่งไปน่ะแต่ม้าตัวสีเทาก็วิ่งอยู่นะสนุกไหมจ๊ะเด็กๆสนุกมากเลยค่ะหอยการแข่งขันจบลงเร็วชะมัดเลยอ่ะนั่นน่ะสิคะสรุปว่าดูเหมือนจะเป็นม้าตัวสีน้ำตาลที่ชนะแล้วนะใช่แล้วจ้ะนี่ฮันน่าดูตรงนี้สิม้าตัวสีน้ำตาลเนี่ยหนูลองจับมันได้ไหมนะลูกขนมันน่ารักมากๆเลย
มันน่ารักจริงด้วยค่ะ